Jungle. สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็มาพบกับน้ำหวานวันนี้จะมาเล่าถึงตำนานของจังหวัดแพร่นั่นก็คือแพร่เมืองผีนะคะวันนี้เราก็มาพบกับอาจารย์ชูอาจารย์ชูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชูคะในฐานะที่อาจารย์ชูเคยเรียนอยู่จังหวัดแพร่ก็คืออยากจะรู้ว่าตำนานของแพร่เมืองผีเนี่ยเป็นมายังไงคะทำไมถึงเขาเรียกว่าแพร่เมืองผีครับแพร่เมืองผีนี่สมัยที่ผมได้เคยอยู่ที่เมืองแพร่นะที่ผมเข้าใจและที่ผมรู้เห็นจากปากชาวบ้านที่เขาได้อยู่แถบนั้นแถบนั้นนะเลยหลังเขาไปมันจะเป็นนาพื้นราบมาขึ้นข้างบนนี่มันจะเป็นเนินเขามันไม่ใช่ภูเขานะเป็นเนินเขาเตี้ยๆไม่สูงทีนี้ฝนตกอ่ะทำให้น้ำซ้อก้อนหินออกมันก็เลยเป็นโซกหินเป็นโซกหินหรือว่าเป็นหินลูกรังอ่ะก่อขึ้นมาเป็นสูงขึ้นมานี่แหละคือว่าเลยเขาเลยเรียกว่าตรงนี้เป็นแพะเมืองผีเมื่อก่อนมันเป็นป่าไม้ไผ่ไม้ลวกสมัยก่อนเขาเรียกไม้ลวกน้ำแพะนะเป็นไม้ลวกล้อมแพะเมืองผีตลอดเลยที่ผมได้พบเห็นมานี่การว่าแพะเมืองผีเกิดขึ้นครั้งแรกว่าผมก็สอบถามปากชาวบ้านตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กและเป็นละอ่อนอยู่แล้วกันว่าคนแก่คนเฒ่าเขาเล่าให้ผมฟังแบบนี้ว่าแพร่เมืองผีนี่เป็นฝนตกเซาะก้อนหินออกมาแล้วลึกลงไปแล้วก้อนหินพวกนี้มันแข็งกันเลยเป็นเสาขึ้นมาเป็นเสา4เสาเลยนะแพร่เมืองผีนี่มีเสา4เสาเสาใหญ่เสา1เสาเล็กไป2 3เสาเนี่ยเป็นเสาเล็กมาปะทะน้ำบนภูเขาใหญ่ไหลทะลักออกมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นก้อนหินขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ใช่ก้อนหินมันเป็นลูกรังเป็นหินลูกรังเป็นหินเขาเรียกว่าหินลูกรังอ่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นหินลูกรังแถบนั้นจะไม่มีก้อนหินนะเป็นหินลูกรังมันจับกันเกาะกันแน่นเกาะกันแน่นเลยกลายเป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นอยู่บนเนินตรงนั้นเนินอยู่ตรงนั้นเป็นฐานมันจะใหญ่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรียกว่าแพะเมืองผีสมัยผมเป็นเด็กผมก็ไปหากระต่ายหาไก่ป่าอยู่แถวนั้นมากนี่ก็คือเหมือนเป็นป่าใช่ไหมสมัยก่อนคือเป็นป่าสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กก็ผมก็ไปหาไก่ป่าหากระต่ายมีมากเลยกระต่ายและไก่ป่านี่มีมากเลยรอบแพะมึงผีรอบขอบทั้งนั้นนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีป่าอะไรแล้วก็จะมีเป็นมีน้อยเหมือนหินซอกหินย้อนอะไรใช่ไหมซ้อนกันขึ้นมามันเป็นโซกหินโซกเขาเรียกว่าโซกหินก็เลยกลายว่าโซกหินนี่คือว่าสิ่งที่วิ่งตกลงไปในโซกหินเนี่ยจะขึ้นหินไม่ได้แล้วก็จะตายอยู่ตรงนั้นสัตว์ทุกชนิดก็ตายชาวบ้านชาวป่าที่เขาไปหาของป่าเขาก็จะเจอแพะเจอแกะเจอเสือตายอยู่ในนั้นมากเลยอันนี้คือประวัติคร่าวๆของแพะเมืองผีค่ะอาจารย์ชูคะแล้วก็บริเวณรอบๆแพะเมืองผีตรงบริเวณนั้นชาวบ้านเขาทำการเกษตรหรืออะไรได้บ้างอะคะรอบนั้นไม่มีชาวบ้านนะรอบแพะเมืองผีไม่มีชาวบ้านอยู่แต่มันเป็นที่ป่าเป็นภูเขาแต่ที่จะไปหาป่าของป่าเนี่ยคือตำบลทุ่งโฮ่งเขาจะไปหาสัตว์ป่าและรอบตรงแพะเมืองผีอะจะเป็นนาเป็นหลังเขาไปก็จะเป็นทุ่งนากว้างประมาณก็คือชาวบ้านก็บริเวณนั้นก็ทำไร่ทำนากันใช่ไหมคะเป็นที่จับจองเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่จับจองยังไม่มีโฉนดนะตรงนั้นรอบแพะเมืองผีเดี๋ยวนี้มันเป็นคลองชลประทานผ่านหน้าแพะเมืองผีคลองชลประทานนี่มาจากเขื่อนชัยฟ่อนมาจากชัยฟ่อนนะชัยฟ่อนแม่สองนี่มันจะวิ่งผ่านหน้าแพะเมืองผีมานี่แหละแล้วข้างหลังมันจะเป็นทุ่งนาแล้วตอนนี้คือเขาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ายังไงอ่ะตอนนี้ก็เลยเห็นว่าคนไปเที่ยวมากขึ้นเขาก็เลยทำเป็นที่ท่องเที่ยวเขา
แล้วเขาได้ไปดูงานไปดูอะไรแล้วได้อะไรจากตรงนั้นน่ะที่แพ้เมืองผีอ่ะได้ความว่าแปลกสิ่งที่แปลกว่าทำไมเสาขึ้นมา4เสา4ต้นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นเหตุอะไรเกิดขึ้นมาหรือว่ามีสิ่งอาถรรพ์หรือว่ามีเมืองเก่าเนี่ยเขาก็เลยสงสัยไปดูว่าอันนี้มันคือแบบว่าสิ่งประหลาดอะไรขึ้นมาตรงนั้นใช่ไหมคะใช่มันแปลกอะสิ่งแปลกอะคนเราอะอยากจะรู้สิ่งแปลกๆขึ้นมาโดยธรรมชาติอะเขาก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเขาก็เลยอยากจะไปดูเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่อะเขาจะไม่รู้ตำนานของสมัยก่อนๆใช่ไหมคะใช่ใช่ทีนี้คนสมัยนี้ที่อยากรู้อยากเห็นอ่ะเพราะสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติคือว่าฝนฟ้าตกทำให้โซ่หินเนี่ยแตกออกแยกออกที่ว่าไม่เกาะกันมันก็จะเป็นเสาเกิดขึ้นมาเสาเกิดขึ้นมาก็เป็นเขาก็เลยเรียกว่าแพ้เมืองผีสองรอบก็เหมือนกับว่าให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ศึกษาไปดูว่าสมัยก่อนเนี่ยมีแบบว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นเยอะไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมมันก็มีแบบว่าสร้างบ้านคนตึกอะไรเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยมีแบบว่าพอรอบตรงนั้นสิ่งโบราณแบบนั้นแล้วค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตำนานที่เล่าขานของแพะเมืองผีถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ผ่านไปแถวนั้นหรือว่าอยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในวันหยุดก็แวะไปที่แพะเมืองผีอยู่ที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมคะใช่อำเภออะไรนะคะอำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลทุ่งโฮงตำบลทุ่งโฮงจังหวัดแพร่ก็สามารถแวะไปเที่ยวได้นะคะก็ตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ได้เป็นที่ทำเกษตรนะคะก็เป็นแหล่งตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหินซ้อนหินย่ออะไรพวกนี้ค่ะเป็นของสมัยโบราณนะคะแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้ที่จังหวัดแพร่นะคะท่านใดที่ไปเที่ยวจังหวัดแพร่นะคะก็อย่าลืมอุดหนุนของฝากของที่ชาวบ้านเอามาวางขายในนั้นนะคะก็เป็นพวกแบบว่าของชาวบ้านค่ะไม่มีพวกแบบสารพิษอะไรของชาวบ้านโดยตรงนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำเล่าขานรุ่นสู่รุ่นแล้วก็กับผ่านอาจารย์ชูที่บอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่นถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปหาที่ Google ได้นะคะค่ะช่วงนี้น้ำหวานก็ขอพักสักครู่นะคะไปดูสุขภาพดีกับถังเช่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับสุขภาพดีด้วยถังเช่ากับน้ำหวานนะคะถังเช่าก็ที่ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นสมุนไพรจีนนะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะเช่นช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดฟื้นฟูระบบการทำงานของไตช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันร่างกายจากมะเร็งต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายถังเช่าของเรานะคะก็จะเป็นถังเช่าแท้ 100% ค่ะถังเช่าตัวนี้ก็สามารถทานในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคปอดก็สามารถทานถังเช่าได้นะคะก็ทางเช่าก็จะทำให้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณของเราดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเลือดลมไหลเวียนได้สบายบำรุงสมองบำรุงร่างกายฟื้นฟูภายในของร่างกายให้สมดุลขับของเสียในร่างกายได้ดีนะคะค่ะถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรขึ้นหน้าจอในขณะนี้เรามีคำตอบให้ท่านทุกคำตอบนะคะ